เราขอไปเป็นกลุ่มก่อนแล้วก็คิดตั้งใจว่าเราก็บีบกันมาแล้วว่าเราจะเข้าไปเป็นกลุ่มสองคนนะครับส่วนเราสัมภาษณ์เดี่ยวนะอ้าวช็อกเลยช็อกเลยจบแล้วเรานี่อยู่ตัวมิลานโดได้เกียรตินิยมด้วยนะหน้านี่คืออะไรหนูกัดหนูกัดแพมหลังจากสัมภาษณ์มาแล้วมาแล้วก็กลับมาแล้วเช้าเนาะใช่คือเราขอไปเป็นกลุ่มก่อนเราก็คิดตั้งใจว่าเราก็บีบกันมาแล้วว่าเราจะเข้าไปเป็นกลุ่มไปสัมภาษณ์เป็นกลุ่มเพราะว่าเราไม่เคยขอมาก่อนเราก็ไม่รู้ว่าสถานที่ข้างในเนี่ยมันจะเป็นห้องหรือเป็นที่นั่งอะไรใช่ไหมงั้นเอาอันดับขั้นตอนแรกเลยเนี่ยคือเราอ่ะนอนคอนหลาดกันใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นแล้วเรานัดเขาที่7:45ถูกต้องเราควรไปให้ตรงเวลาเพราะว่าเขาไม่ให้เข้าก่อนอยู่ดีแล้วคุณก็จะไปยืนรอข้างหน้าอยู่ดี7:45เวลานัดเนี่ยเราก็ไปถึง7:45หรือ7:40ก็ได้เพราะเขาอ่ะก็จะเรียกคุณตามเวลาที่คุณนัดอยู่ดีตามคิวที่ได้อยู่แล้วใช่แล้วพอไปถึงเนี่ยเราก็ไปต่อแถวพอไปต่อแถวเสร็จปุ๊บอ่ะเขาก็จะตรวจเอกสารหลังเขาจะขอพาสปอร์ตเรากับเอกสารที่ว่าเราคอนเฟิร์มเมชันของ DS 160ที่เราปริ้นจากอีเมลปริ้นจากตอนเราสมัครอุ้ยเจ็บโดนปริ้นเอกสารนั้นมาแล้วก็รูปถ่ายเขาให้แนบไว้คู่กันเสร็จแล้วทีนี้ก็จะมีคนเช็คเอกสารข้างหน้าขอพาสปอร์ตเราไปอย่างเดียวแล้วเขาก็จะให้คิวเราบวกกับว่าเขาจะแปะเลข EMS ข้างหลังพาสปอร์ตเราไว้เลยตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยตั้งแต่ข้างหน้าเลยข้างถนนเลยอ่ะใช่หน้าเขาจะแปะเลข EMS ให้เลยใช่แต่ประเด็นแรกเลยนะที่รู้สึกเอะใจคือเขาจะถามว่าถึงมาเป็นกรุ๊ปก็ตามเขาจะถามว่าคนไหนเป็นครอบครัวเดียวกันบ้างอะไรเงี้ยเขาอ่ะก็จะให้จัดครอบครัวว่าคนนี้มาเป็นครอบครัวใช่ไหมส่วนเราไปเป็นครอบครัวแบบพี่สาวมีครอบครัวเรามีครอบครัวก็คือก็จะเป็น5คนแล้วก็เพื่อนอีก2คนคือไปกับแม่แล้วก็ฟรีแลนซ์อีกคนนึงซื้อนี่ก็คือก็จะเดินตามหลังแถวตลอดเวลาแต่ใจเราก็คิดว่าเออเราก็ไปสัมภาษณ์กรุ๊ปอยู่ดีแต่เขาแค่แบ่งเช็คเอกสารเฉยๆว่านามสกุลเดียวกันอะไรเงี้ยพอเขาให้บัตรคิวมาเขาก็จะเรียกว่าเอ๊ะคุณมากรุ๊ปใช่ไหม8คนเขาก็จะให้เราอ่ะไปยืนอยู่ข้างหน้าทางเข้าเลย8คนก่อนแล้วเขาก็จะถามก่อนเลยว่ามีใครมีมือถือบ้างแล้วก็ใครมีพวก power bank บ้างแฟดไดเนี่ยไม่ควรเอาไปเลยเพราะว่าเขาไม่รับฝากแฟดไดที่อะไรที่มันมีข้อมูลอะไรเงี้ยเขาไม่รับฝากเพราะฉะนั้นแฟดไดเนี่ยห้ามหลุดก็คือกลายเป็นว่าเราก็ต้องรวมมือถือทุกคนและต้องปิดเครื่องเขาพูดว่าถ้าเกิดไม่ปิดเครื่องอ่ะยังไงคุณก็ต้องวนมาต่อคิวใหม่เพื่อไปปิดเครื่องอยู่ดีเพราะฉะนั้นต้องปิดเครื่องปิดเครื่องเสร็จแล้วก็เอารวบรวมมือถือทุกคนอ่ะไปฝากบัตรประชาชน1ใบอะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็ไปตรวจ security ทั้งหลายเกี่ยวกับถอดแจ็คเก็ตออกตรวจเหมือนตามสนามบินน่ะใครใส่แจ็คเก็ตใส่สูทไปก็ต้องถอดออกอะไรเงี้ยใส่เดี่ยวข้างในก็เดินใส่เดี่ยวสวยๆเข้าไปแล้วก็เข้าไปแล้วก็ไปแต่งตัวข้างในแล้วก็ตัวอาวุธใดๆก็แต่งตัวข้างในแต่ทีนี้เข้าไปข้างในก็จะมีแถวมีคนรอรับแล้วก็รอคิวเขาก็จะเช็คเอาเอกสารเราอีกรอบนึงถูกป่ะแล้วทีเนี้ยตอนแรกอ่ะด้วยความที่เราคิดว่าเรามากัน8คนแล้วเราบุ๊กไว้8คนเพื่อที่สัมภาษณ์พร้อมกันใช่มั้ยเขาก็เรียกคนที่เป็นครอบครัวเดียวกันไปก่อนอีกแหละเออเหมือนเดิมก็คือว่าอย่างสมมติว่าแป้งเนี่ยไปเป็นครอบครัวเดียวกันก็จะมี5คนเขาก็เรียกแล้วก็ตรวจเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็บอกว่า5คนนี้ไปนั่งทางด้านซ้ายแยกไปเลยรอคิวก็นั่งอีกที่นึงนั่งอีกที่นึงแล้วส่วนเราอ่ะเขาก็เรียกถามเราว่าเรามาเป็นครอบครัวใช่มั้ยเราบอกว่าเราไม่ใช่เราเป็นเพื่อนแล้วมันและอีก2คนอ่ะมาเป็นครอบครัวคือแม่กับลูกเขาก็เลยบอกว่าอ่างั้นเราอ่ะตรวจเอกสารเราเสร็จปุ๊บแล้วเราก็แยกไปรออีกฝั่งนึงนั่งอยู่กับผู้หญิงคนนึงที่มาคนเดียวเหมือนกันกลุ่มคือจุดเนี้ยแหละเรารู้สึกว่าเขาจะแยกกลุ่มเราแหละใช่แต่ใจก็ยังหวังว่าเราขอมาเป็นกรุ๊ปเขาก็ต้องเรียกเป็นกรุ๊ปสิวะอะไรแค่ที่นั่งไม่พอก็ให้แยกกันอะไรเงี้ยโซเชียลดิสแทนซ์ด้วยไงเนาะใช่ตอนนั้นคือเรานัดไป 7:45 ใช่มั้ยตอนนั้นคือ 8:00 แล้วจน 8:30 8:30 นี่คือยังไม่เรียกใช่แล้วก็อีกรอบนึงก็คืออีก2คนที่เหลือที่มาเป็นครอบครัวเขาเข้ามานั่งหลังเราสองคนเพื่อนเราสองคนที่เหลือสักพักหนึ่งน้องคนที่จัดคิวเขาก็เดินมาบอกเราว่าแบบคุณคนนี้กับคุณแม่สัมภาษณ์พร้อมกันเป็นสองคนนะครับส่วนเราสัมภาษณ์เดี่ยวนะอ้าวช็อกเลยช็อกเลย จริงเพราะเราคิดว่าเราจะมาสัมภาษณ์8คนและอีห้าคนที่นั่งรออยู่ เอาอยู่ดีๆทำไมเรียก3คนนั้นเข้าไปวะอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเลิกลากแล้วหันไปถามแฟนว่าทำไมอ่ะทำไมถึงไม่เรียกเป็นกรุ๊ปอ่ะทั้งที่เราแบบเราก็ไม่ได้บีบตัวเองมาว่าเราจะไปเที่ยวไหนเพราะเราคิดว่าเราจะมีลีดเดอร์พูดและอีลีดเดอร์อยู่อีครอบครัวนึงไงเพราะต่างคนต่างช่วยกันทำอย่างสมมติว่าคนนึงก็ทำแพลนก็จะอยู่ที่2คนที่อยู่ไปกับแม่ส่วนเราก็จะจำข้อมูลมาบางส่วนแป้งก็จะมีข้อมูลแค่บางส่วนคือทุกคนเหมือนต้องรวมไปพร้อมกันอ่ะ
เพื่อนสัมภาษณ์ด้วยกันมันจะได้ครบแบบคอมพลีทว่าแบบคือเราบีบกันมาเมื่อคืนแล้วอ่ะว่าเราจะได้สัมภาษณ์8คนใช่คนนี้ก็จะเป็นคนตอบอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นคือจริงๆแล้วมันไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่าเราไปเที่ยวด้วยกันอยู่แล้วแต่ประเด็นคือเราคิดว่าเราจะสัมภาษณ์ด้วยกันแต่เสร็จแล้วกลายเป็น3คนเนี้ยเข้าไปกอดเลยแล้วก็เรา5คนก็นั่งอยู่ข้างนอกกันด้วยความงงๆอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ไม่อยากจะแบบไปวุ่นวายถามเขาลงนะว่าทำไมเราถึงไม่ได้เข้าไปด้วยกันเราก็เลยนั่งงงๆแค่นั้นแหละแล้วเราก็คงคิดว่าก็คงไม่ได้สัมภาษณ์ด้วยกันแล้วแหละอะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นตอนนี้แบ่งเป็น5-3แล้วสักพักเนี่ยพอ3คนนี้เข้าไปสักพักเนี่ยเขาอะเดินออกมาเรียก5พอออกมาเรียก5ตอนนี้คือเข้าไปข้างในที่เป็นข้างในจริงๆข้างในจริงๆเนี่ยคือตรงเข้าไปก็จะเป็นเหมือนลายแถวแล้วก็มีตู้เคาน์เตอร์เหมือนธนาคารอะนึกถึงเคาน์เตอร์ธนาคารออกป่ะแต่ว่าเป็นเคาน์เตอร์ธนาคารที่ปิดหมดเลยอะใช่มีแค่ช่องส่งเอกสารเฉยๆอ่ะเหมือนอะไรประมาณ5ช่องประมาณ5ช่องแล้วก็หักมุมเป็นอีก3ช่องที่เป็นที่เป็นฝรั่งที่เป็นคนอเมริกัน3ช่องแต่ว่าฝั่งที่เป็นตรวจเอกสารน่าจะเป็นคนไทยหมดเลยคนไทยหมดเลยใช่ใช่เสร็จทีนี้ทุกคนก็จะไปรอคิวตรงนั้นเพื่อจะเข้าไปตรวจเอกสารกับคนไทยก่อนเขาจะเรียกตามคิวที่เราเข้าคิวมาใช่ปะที่เขาเรียกเข้ามาใช่เข้าตรวจเอกสารเขาก็จะขอพาสปอร์ตแล้วก็ถามว่าไปไหนไปทำไมคนไทยก็ถามนะคนไทยก็ถามแป้งบ้างถามว่าไปครั้งแรกเหรอแต่เขาไม่ได้ถามว่าไปไหนไปถามเหมือนกันว่าไปครั้งแรกเหรอเคยมีวีซ่าอเมริกาหรือเปล่าใช่แล้วก็ปั๊มนิ้วมือแล้วปั๊มนิ้วมือ10นิ้วปั๊มหมดเลยใช่ปั๊มหมดเลยแล้วก็ตอนนี้คือแยกแล้วนะคือคนนี้ฟรีแลนซ์ไปคนเดียวเราไปคนเดียวเพื่อเราไปกับแม่แล้วก็เราไปครอบครัวแป้งยังไม่เข้ามาตอนนั้นแต่พอแป้งเข้ามาก็เลยถามเขาว่าเราอ่ะจองมีใบจองเลยนะก็คือเราอะมีความมั่นใจว่ายังไงก็อาจจะได้เป็นกรุ๊ปเพราะว่าทุกอย่างเอกสารการนัดอะมันอยู่ที่เราหมดเลยแบบพวกจ่ายเงินอะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่เราหมดเลยเว้ยอะไรประมาณนั้นอะเนี่ยทุกของทุกคนอะอยู่ที่เราหมดเลยที่จ่ายเงินไปอะ40,000กว่าบาทแต่จริงๆอะมันเขารู้นะว่าเรามาด้วยกันเพราะว่าคนไทยที่ตรวจเอกสารนะเขาถามแล้วว่าเขาบอกเราว่าเขาถามเราว่าไปกับใครแล้วบอกเราไปกับเพื่อนที่มาขอวีซ่าพร้อมกันหมดเลยอะไรเงี้ยอ๋อเขาเลยบอกว่าเขาเลยว่าพิมพ์คอมพิวเตอร์แป๊บนึงแล้วเขาบอกอ๋อมากันเยอะเลยนี่8คนแล้วก็แสดงว่าเขามีข้อมูลว่าเออพวกเราอ่ะมาขอพร้อมกันคือประเด็นคือเขาไม่ต้องใช้เอกสารอะไรเลยที่เราปริ้นมาที่เราจ่ายเงินนะเขามีอยู่ในนั้นหมดแล้วจริงๆเขาไม่ขอเอกสารอะไรเราเลยนอกจากพาสปอร์ตปะใช่ใช่เป็นเอกสารถือเอกสารกันไปเป็นร้อยหน้าปีร้อยหน้าจริงๆเห็นคนข้างๆอ่ะถือมากมันกระสอบเลยเอกสารน่ะทีนี้เราคิดว่าเราเยอะทุกคนต้องพร้อมคือทุกคนต้องพร้อมทุกคนควรเตรียมเอกสารให้พร้อมอ่ะถูกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วอ่ะพอหลังจากอานนท์เข้าไปคนแรกใช่ป่ะใช่โน้ตก็คือโน้ตกับแม่ที่ไปด้วยกันก็คือเข้าไปเคาน์เตอร์ข้างๆเราตรวจเอกสารเหมือนกันนั่นเขาก็ถามด้วยนะแล้วหลังจากตัวเอกสารเสร็จเราก็ไปรอคิวเพื่อจะคุยกับท่านทูตแล้วเขาก็จะมี3ช่องตอนแรกเราไม่รู้เราคิดว่าการสัมภาษณ์อ่ะคือจะเป็นห้องแล้วก็มีที่นั่งแล้วก็สัมภาษณ์แล้วก็สัมภาษณ์แล้วอาจจะมีพาร์ติชันกั้นนิดหน่อยคล้ายๆยุโรปอ่ะเพราะยุโรปถ้าเกิดตอนนั้นไปขอที่สวิตอ่ะมันจะเป็นห้องแล้วมีโต๊ะให้นั่งนะเราก็ไปนั่งกันอยู่5คนอะไรเงี้ยแต่อันนั้นคือไม่ได้สัมภาษณ์อันนั้นคือแค่ตรวจเอกสารแต่เราคิดว่ารูปแบบมันจะเป็นแบบนั้นคือท่านทูตนั่งแล้วเราก็ไปนั่งสอบเรียงกันแต่จริงๆแล้วอ่ะอี3ช่องนั้นน่ะที่มีฝรั่งอยู่ก็คือสัมภาษณ์คือสัมภาษณ์นั่นแหละคือยืนสัมภาษณ์ตอนเราตรวจเอกสารอ่ะเราก็จะเห็นคนนี้ไม่ผ่าน sorry your visa is not approved อะไรเงี้ยตลอดเวลาคือใจเราก็จะแป้วตลอดเวลาเยอะมากนะตอนเรานั่งรอคิวอยู่ข้างนอกอ่ะทุกคนหลายคนมากที่เดินออกมาพูดว่าไม่ผ่านนะคือพอเรานั่งรอคิวอยู่ข้างนอกเราจะมีอารมณ์ว่าเฮ้ยคนเดินออกมาจะผ่านไม่ผ่านวะเขาจะถือกระดาษสีขาวออกมาหรือเปล่าเขาจะถือพาสปอร์ตกลับมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็นั่งสังเกตกันตลอดเวลาหลายคนมากที่เดินออกมาพูดกับเพื่อนว่าไม่ผ่านใช่แบบเด็กนักศึกษาบางคนก็แบบเหมือนใส่ชุดนักศึกษามาเลยนะแล้วก็แบบไม่ผ่านอะไรเงี้ยเขาก็มาบอกกับเพื่อนเขาว่าเขาไม่ผ่านอะไรเงี้ยเราคิดว่าเขาไป work and travel ด้วยซ้ำนะไม่รู้แต่ work and travel เขาขอวีซ่าคนละแบบไม่ใช่หรอใช่ไหมขอแบบอื่นขอแบบอื่นซึ่งเราก็ไม่รู้แต่ไม่แน่ก็อาจจะขอจุดเดียวกันไม่แน่เขาอาจจะคิดเหมือนเราคือเข้าไปเป็นกรุ๊ปแล้วอาจจะบางคนอาจจะไม่ได้เตรียมข้อมูลมาไงไม่แน่นะเพราะว่าอย่างเช่นนะอานนท์น่ะไม่มีแผนในมือนะจ๊ะมีแต่ในหัวไม่มีนนไม่มีแผนไม่มีแผนไม่มีประวัติการทำว่ามาเที่ยวด้วยกันบ่อยเพราะไม่คิดว่าเราจะได้แยกสัมภาษณ์ขอไปกรุ๊ปแต่นนแยกเดียวใช่ใช่เพราะว่าเท่ากับที่เรารู้ตอนนี้ว่าอย่างที่แป้งถามเขาบอกว่าตอนที่สัมภาษณ์กรุ๊ปด้วยกันตอนนี้คือเฉพาะครอบครัวเท่านั้นคือไม่งั้นจริงๆแล้วมีหลายคนเพิ่งรู้เหมือนกันใช่เพราะไม่งั้นจริงๆแล้วอย่างกูกับโน้ตกับแม่อย่างเงี้ย
มันก็แค่3คนถ้าบอกว่ามันกลุ่มก็คือรวมกันก็ได้แต่เขาแยกหมดเลยแต่เขาก็แยกหมดเลยใช่เขาขอแค่ว่าเป็นครอบครัวเดียวกันสัมภาษณ์ด้วยกันแค่นั้นขนาดเราไปด้วยกันแบบทุกทีปะว่าใครเป็นอะไรกันใช่ใช่ตลอด relationship สำคัญมากเขาจะถามตั้งแต่ข้างหน้าเลยอีข้างๆถนนเลยเขาถามว่าใครเป็นครอบครัวเดียวกันเขาถามคำถามแรกเลยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าถ้าเกิดคุณไปแบบครอบถ้าเกิดคุณแบบไม่อยากแยกอ่ะไปกับเพื่อนน่ะเราว่าเสี่ยงที่จะโดนแยกสมมติเราไปกับนนท์อะไรเงี้ยเราสนิทกันมากเราไปกับนนท์อ่ะเราอาจจะโดนแยกนะเพราะว่าเราไม่ได้เป็นอะไรกันเลยเราเป็นจัสเวนแค่เพื่อนหรือไม่งั้นเราก็ไม่รู้นะหรือไม่งั้นถ้ามากันแค่2คนเป็นแค่เพื่อนอาจจะได้เข้าด้วยกันก็ได้เหมือนคนที่ข้างหน้าเราที่เป็นผู้ชายผู้หญิงคู่นั้นน่ะอันนั้นก็แฟนหรือเปล่าเออไม่รู้เลยคือหลอนมากจริงๆอ่ะวุ่นวายหลอนทุกสถานการณ์อ่ะคือว่าพอละอ่ะเราตรวจเอกสารเสร็จเราไปรอคิวเข้าสัมภาษณ์ใช่ป่ะแป้งกับพวก5คนที่เหลือก็ยังนั่งรออยู่เลยยังไม่เข้ามาใช่ป่ะยังนั่งรออยู่เพราะว่ามึงอ่ะตรวจเอกสารใช่เราตรวจเอกสารเสร็จปุ๊บมารอคิวแป้งถึงเพิ่งจะเข้ามารอตรวจเอกสารพอนนรอคิวจะสัมภาษณ์กับท่านทูตปุ๊บอ่ะแป้งถึงเดินมาตรวจเอกสารแล้วช่วงระหว่างที่นนสัมภาษณ์อยู่นั้นแป้งก็เห็นใช่แล้วคือความพีคของเราก็คือว่าก่อนหน้าเรามันจะมีเคาน์เตอร์อยู่3เคาน์เตอร์ใช่ปะเราก็จะเห็นว่าคนก่อนหน้าเราอ่ะเขาได้ผลยังไงบ้างแล้วเราก็จะแล้วเคาน์เตอร์ไหนที่ให้ผ่านเยอะใช่เคาน์เตอร์ไหนที่ดุเคาน์เตอร์ไหนที่ให้ผ่านแล้วประเด็นคืออี3เคาน์เตอร์ก่อนหน้าเราอ่ะไม่ผ่านทั้ง3ใช่มันก็คือความพลิกบางคนแต่งตัวมาดีมากเลยนะแต่งตัวแบบใส่สูทชุดแบบเหมือนชาแนลทั้งชุดเลยเป็นผู้หญิงกับผู้ชายมาด้วยกันอย่างเงี้ยสุดท้ายเขาก็แบบ sorry we are not approve you ผู้ชายคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยใส่สูทดูดีมากหล่อด้วยผู้สังกฤษได้เลยซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรก็กลายเป็นเราแพนิคแล้วเว้ยว่าตัวเราจะผ่านป่าวะตัวเราสัมภาษณ์คนเดียวเขารูปลักษณ์ดีมากใช่จริงแล้วคือเราอ่ะได้เคาน์เตอร์เดียวกับเขาต่อจากเขาคนนั้นเลยแล้วก็เดินเข้าไปช่องนั้นเลยหลังจากที่เขาสัมภาษณ์ไม่ผ่านอ่ะคือตอนเราอ่านรีวิวไปอ่ะว่าจะมี3คนมีผู้ชายฝรั่งปกติอ่ะคนนึงแล้วก็มีผู้หญิงผมทองคนทางขวาสุดเนี่ยเป็นผู้หญิงเลยเป็นไม่ผมบอลเป็นผมดำแต่เป็นฝรั่งแต่มีคนไทยยืนแปลอยู่แล้วประเด็นคือตอนเราเข้าไปอ่ะเราเจอทำให้เราแพนิคคือตรงที่เขาตะโกนดังมากเลยว่าคุณน่ะลองสเตย์แล้วคุณยังจะมาขอวีซ่าอีกเหรออะไรประมาณนั้นน่ะคือเขาพูดอะไรนะเหมือนผู้หญิงคนก่อนหน้าเขาอยู่แบบอยู่ลองสเตย์โอเวอร์ผิดวีซ่าที่เขาให้อ่ะเขาเหมือนเขาอารมณ์เสียเลยแล้วทำไมคุณถึงจะมากล้าขอเพิ่มอะไรเงี้ยคุณยังไม่อนุมัติให้ขออีก10ปีค่อยมาขอใหม่อะไรเงี้ยเขาพูดเขาเหมือนเขาโดนแบนไป10ปีแล้วคุณยังจะกล้ามาขออีกเหรอแต่ประเด็นคือผู้หญิงคนนั้นน่ะขนาดอยู่10อยู่เกินแต่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ต้องให้เจ้าหน้าที่ภาษาไทยมาแปลเพราะฉะนั้นเราก็คิดในใจว่าคนทางซ้ายสุดเนี่ยคนผู้หญิงผมบอลเนี่ยน่าจะใจดีสุดแต่กลายเป็นก่อนหน้าเราก็ไม่ผ่านตลอด ทำไมอ่ะก็เลยเป็นความแบบตายฮะคนไหนคนที่ใจดีวะอะไรเงี้ยคนไหนสับขาข้อช่องไหนวะแต่จริงๆคือมันเลือกไม่ได้นะมันอยู่ที่จังหวะเลือกไม่ได้ว่าคนไหนออกคนแล้วก็เข้าแทนอะไรอย่างเงี้ยใช่เราได้แต่ยืนอาจจะได้ดึงจังหวะดึงเชงได้พักนึงว่าให้คนหน้าเดินไปก่อนดึงเชงไม่ได้เพราะมันว่างมันต่อแถวยาวไม่แต่ของผมอ่ะมันว่างพร้อมกัน2ใกล้เคียงกันมาก2อันใช่แล้วผู้หญิงคนนั้นเข้ากล้องผู้ชายพอดีก็เลยได้เข้าผู้หญิงผมบอลคนซ้ายอ๋อคือช่องขวาเนี่ยไม่เอาใช่ช่องขวาเขาคุยกับคนนั้นนานไงคนลองสเตย์นานใช่ใช่แล้วถือว่าโชคดีใช่นะถูกประเด็นคืออ่ะขอคำถามนนก่อนเขาถามไงพอเราเข้าไปหาคุณผู้หญิงผมบอลเราเดาว่าคนเดียวน่าจะเป็นคุณผู้หญิงผมบอลที่คนที่ใจดีเนาะในตำนานใจดีเนาะเราเข้าไปคนเดียวเพราะว่าเราไม่ได้มากับครอบครัวเขาก็จะถามเขาว่าขอพาสปอร์ตเราก่อนว่าแบบพาสปอร์ตปัจจุบันอันไหนเราก็ยื่นให้ไปใช่ป่ะเสร็จทีเขาก็เปิดดูนิดๆหน่อยๆแล้วเขาก็ขอปั๊มนิ้วมือซ้ายขวาผู้ชายน่าจะขวาแต่พี่ยังขวาอ๋อหรอไม่รู้แล้วแต่แต่พี่ยังขวาพี่ยังของผมมาขวาขวาเสร็จปุ๊บก็แต่ก็แม่คิวคนนี้คือตามหลักอาชีพแล้วอ่ะแล้วก็การไปคนเดียวเป็นฟรีแลนซ์คือคนที่น่าจะยากที่สุดในกลุ่มแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ลองฟังดูว่าเป็นยังไงบ้างก็เข้าไปสัมภาษณ์กับเขาใช่ไหมเขาก็จะขอพาสปอร์ตตัวปัจจุบันของเราแล้วก็ส่งให้ว่าบัตรพาสปอร์ตตัวปัจจุบันอันนี้ก็หยอดไปเลยเขาก็เปิดดูปุ๊บ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 นิดๆหน่อยๆแล้วเขาก็ถามว่าจะไปทำไมเราก็บอกว่าจะไปเที่ยวเขาก็บอกว่าแล้วไปกับใครเราก็บอกว่าเรามากับเพื่อนเราเนี่ยอีกหลายคนเราบอกว่าอีก6คนซึ่งเราบอก sorry 8คนอ๋อแต่เราอ่ะทักเขาไปก่อนเลยนะเลิกรักเหรอไม่คือจำผิดจริงคือเราแบบเอาเลิกรักด้วยนะ Good morning ทักเขาไปก่อนแล้วแบบเรารู้สึกว่าอยากให้อารมณ์ฟีลดีให้เขาคุยกับเราได้เขาก็คุยกับเราเป็นภาษาอังกฤษใช่เพราะเราพอจะพูดภาษาอังกฤษได้อะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็เลยทักว่าใช่ขี้อวดขี้โม้เราทักเขาเป็นภาษาอังกฤษเพราะเราขี้อวดจบอิตาลีหนูมิลานโนไม่เกียรตินิยมด้วยนะนี่คืออะไรหนูกัดหนูกัด
ได้เกียรตินิยมแล้วนะอันนี้คืออะไรหนูแท้คนวันนี้ที่มาสัมภาษณ์พร้อมกันมามีสัมภาษณ์แรกพร้อมกันหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะเสร็จทีนี้ก็แล้วเขาก็บอกว่าอ่ะงั้นขอปริ้นลายนิ้วมือขอสแกนลายนิ้วมือมือขวาก็คือขอเลยเขาก็บอกให้ไปสแกนลายนิ้วมือมือขวาปุ๊บๆแล้วเขาก็พิมพ์เลยนะเขาพิมพ์อันนี้แน่ใจป่ะว่าถ้าเกิดคนที่สแกนลายนิ้วมือเนี่ยทุกคนป่ะคนไม่ผ่านก็สแกนป่ะสแกนหมดสแกนหมดก็แสดงว่าอันดับแรกเลยขอพาสปอร์ตแล้วก็สแกนลายนิ้วมือทุกคนมีคนที่ไม่ผ่านเขาก็ต้องสแกนอยู่ดีว่าอันนั้นมันตรงตัวกันมันคือลำดับเขาเหมือนเช็คไอเดนติตี้หมายถึงว่าเช็คพวกเหมือนพวกไประบุตัวตนเราก็สแกนลายนิ้วมือโอเคหลังจากนั้นก็จะเป็นคำถามที่ถามว่าไปทำไมถามก่อนสแกนถามก่อนสแกนแล้วก็สแกนเสร็จปุ๊บเราก็บอกอิสิตโอเคอะไรแล้วก็คุยชวนเขาคุยอะไรเงี้ยเพราะเราก็แบบไม่รู้สิเราก็อยากคุยไม่อยากให้มันเงียบอะไรเงี้ยนางก็พิมพ์ใช่ไหมอ๋ออันนี้ชวนคุยเราชวนคุยใช่แล้วเสร็จทีนี้ก็นางก็ขอเอกสารเราคือขอพาสปอร์ตเก่าเราว่าแบบอ๋อขอด้วยนางบอกว่าขอ your old visa ไอ้ your old passport อะไรเงี้ยเราก็ยื่นให้ไปแล้วเราก็ถามว่าเราต้องการเป็นแบบID card เราไหมเพราะเราเคยไปอยู่เรามีความขิงนิดนึงเพราะเรากลัวว่าไม่มั่นใจว่าเราเคยไปเมืองนอกมาอะไรเงี้ยอิตาลีเราเคยมีแบบประชาชนอิตาลีอยู่ปีนึงเพราะเราไปเรียนที่นั่นอะไรเงี้ยมาถามเขาว่าขอไหมอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเขาก็โอเคแล้วเขาบอกว่าโอเค it look good it's okay ก็พิมพ์สักพักก็แบบ your visa is approval wait for 7 days อะไรเงี้ย within 7 days your visa will send to your home อะไรเงี้ยอันนี้คือคนแรกที่เราคิดว่าไม่น่าจะผ่านเพราะว่าเป็นฟรีแลนซ์ด้วยแล้วก็คือเอกสารใดๆก็คือบริษัทก็เป็นบริษัทของตัวเองแต่เรายังทำงานอยู่อีกใช่แต่เราทำงานคือเราทำงานเหมือนคล้ายๆเป็นคอนซัลท์เป็นฟรีแลนซ์เป็นใดๆหลายๆที่อะไรเงี้ยแต่เขาไม่ขอเอกสารการทำงานเราเลยไม่ขอใดๆเลยไม่ถามคำถามไม่ถามเกี่ยวกับ jobได้ทั้งสิ้นไม่ถามเลยไม่ถามว่าไปไหนมาบ้างอันนี้เลยถามน้อยมากแปลกมากแล้วแต่ดวงคนนะถ้าจะพูดว่าทำไมถึงไม่ถามคนนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่คนอื่นถามแล้วแต่ดวงจริงๆคือหลักๆเลยคือควรเตรียมเอกสารมาให้ครบเพราะว่าของนนก็คือเตรียมเอกสารเยอะมากใช่เราเตรียมพอร์ตโฟลิโออย่างคลิปที่อย่างอันที่เราบอกเราเตรียมทุกอย่างเตรียมพอร์ตโฟลิโอเตรียมคอนแทรคเตรียมใบทวีเตรียมแต่ไม่ถามเลยโอเคก็คืออันนี้นนผ่านไปแล้วพอนนผ่านไปแล้วปุ๊บอะก็จะเป็นคิวของโน้ตกับแม่ดังสุดๆโน้ตเข้าช่องกลางคือผู้ชายฝรั่ง